พรุ่งนี้ฉันจะไปส่งลีเข้าหอทีมฟุตบอลเอสพลาซ่าแกไปด้วยกันนะพี่ไปกันเลยฉันไม่ไปอ่ะเผื่อเจออีนางคุณเคธทำหน้าที่แม่หน่อยไหมล่ะฮะคราวที่แล้วที่ตึงใส่กันนี่ก็ยังไม่เคลียร์กันไม่ใช่หรอจะให้เคลียร์อะไรอ่ะก็ลูกมันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่อยากให้ไปเข้าทีมีคุณเคธนั่นน่ะแล้วพี่ก็บอกแล้วว่าลูกเขาเข้าใจเราไม่ใช่หรอเออลีมันก็เข้าใจแกแต่ฉันก็อยากให้แกไปส่งมันหน่อยพี่ว่านะถ้าปล่อยให้ความรู้สึกค้างคาคาแบบนี้ไม่ดีอีกหน่อยยิ่งอยู่ห่างกันยิ่งจูนกันติดยากแล้วลีก็อยู่ในช่วงวัยแบบนี้ด้วยพี่ไปกันเถอะเดี๋ยวฉันต้องไปงานที่ตอกหลวงสนอกับคาทาเขาด้วยอ่ะสรุปนี่คือแกจะเลือกผัวมากกว่าลูกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นสิก็เราแบ่งหน้าที่กันไงคาทาเขาดูจ่อยไปเลยตั้งแต่ฉันรับความช่วยเหลือจากคุณสันน่ะนั่นมันงานป่ะฮะผัวเด็กแกจะงอนงี่เง่าอะไรนักหนาไม่ได้งี่เง่าเลยค่ะเขาไม่ได้ด่าอะไรฉันเลยด้วยซ้ำแต่ฉันเนี่ยฉันน่ะดูออกเข้าใจไหมเขาดูดาวไปเลยพอเขารู้ตัวว่าเขาช่วยฉันไม่ได้ถ้าคุณสันน่ะนึกออกไหมเป็นฟีลแบบแพ้แฟนเก่าอ่ะยังไงฉันก็ต้องไปงานกับเขาเข้าใจฉันใช่ไหมไม่ได้อยากเข้าใจหรอกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยหน่ายจริงจริงมีผัวรุ่นราวคราวเดียวกับลูกตัวเองเนี่ยแกคงงงใช่ไหมคนไหนลูกคนไหนผัวต้องมาทำหน้าไปนอนเถอะปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจัดการเองก็ได้ค่ะขอบคุณเออถึงแล้วครับห้องริมเลยหรอยินดีต้อนรับครับพี่เคสเป็นคนให้ลีเนี่ยมาอยู่ห้องเดียวผมเองครับหรอคะอ๋อถ้าคุณแม่เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยลีก็จะเข้ามาอยู่ที่หอพักแล้วก็มาซ้อมกับนักบอลคนอื่นๆตรงนี้ไม่ทราบว่าคุณแม่จะมีปัญหาหรือกังวลใจอะไรไหมคะเรื่องย้ายเข้ามาพักที่สโมสรดิฉันไม่ติดอะไรค่ะแต่ฉันไม่อยากให้ลีทิ้งเรื่องเรียนไม่ต้องห่วงแล้วนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องตารางการซ้อมแล้วก็การเรียนเนี่ยยังไงดิฉันเลือกการเรียนไว้ก่อนอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วเคสก็มีลูกวัยไล่เลี่ยกันกะลีนะคะก็อยากจะให้ลูกสนใจเรื่องการเรียนมากกว่าเรื่องอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงนี่จะเข้าเรื่องแล้วใช่ไหมคะคุณรับหลีเข้าทีมทั้งที่คุณก็รู้ว่าหลีเป็นลูกฉันเป็นหลานลินแบบนี้คุณมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าคะนี่คุณคิดว่าคนอย่างฉันจะผ่านไปถึงเด็กเลยเหรอคะไร้สาระมากเลยนะคะไหนๆคุณก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วฉันก็อยากจะถามคุณเหมือนกันแหละค่ะคุณช่างกล้าดีนะคะที่เอาลูกของคุณมาเข้าสโมสรฉันเนี่ยหรือว่าจริงๆคุณก็ไม่รู้สึกรู้สากับเรื่องที่น้องสาวของคุณทํากับลูกกับผัวชาวบ้านของคนอื่นเขาดูแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่มั้ยคะนั่นมันเรื่องน้องสาวดิฉันค่ะคุณฟังฉันนะคะลีเขาฝันจะเป็นนักฟุตบอลของสโมสรนี้ตั้งแต่เด็กเขารักและศรัทธาที่นี่มากถ้าฉันรู้ว่าคุณทําให้ลีผิดหวังฉันไม่ยอมคุณแน่ๆถ้ากลัวก็สละสิทธิ์ซะสิคะเป็นไงลีห้องไม่ได้ใหญ่มากพอจะอยู่ได้ป่ะอยู่ห้องกับพี่เลยเหรอสารฝัน FC จัดเลยอ่ะนี่จะดีมั้ยเนี่ยฮะอยู่กับพี่เขาจะรบกวนเขาหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคือปกติเนี่ยผมอยู่ที่คอนโดของตัวเองอ่ะครับก็จะมีแค่ช่วงที่ต้องมาเก็บตัวก่อนแข่งหรือว่าช่วงที่ต้องมาซ้อมแต่เช้าครับผมถึงมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองว่าที่นี่คือห้องพักของลีเองเลยก็ได้ครับฉันไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินใจอะไรแทนลูกเหมือนคุณฉันมีหน้าที่สนับสนุนให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วถ้าฉันรู้ว่าคุณทำอะไรเขาฉันไม่ปล่อยคุณไว้แน่